สวัสดีค่ะโน้ตนะคะโน้ตเป็นพิธีกรและก็นักแสดงค่ะมีปัญหาเรื่องของฟันร้าวนะคะเดี๋ยวจะมาพบคุณหมอให้คุณหมอตรวจแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณโน้ตเชิญนั่งเลยค่ะที่ตรวจพบว่าฟันมีปัญหาฟันร้าวอะค่ะค่ะคราวนี้อยากจะมาทำการรักษาไม่ทราบว่าจะต้องรักษาวิธียังไงบ้างคะค่ะฟันร้าวเนี่ยเราควรจะทำครอบฟันนะคะเพื่อป้องกันที่ฟันมันจะแตกนะคะตอนนั้นที่เราทำกันเราก็จะเป็นการพิมพ์ปากด้วยวิธีแบบปกติธรรมดาก็คือใช้วัสดุพิมพ์ปากนะคะตอนนั้นเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมคะรู้สึกเหมือนมีการใช้เครื่องมือเยอะแล้วก็แบบต้องมีการกดน้ำหนักอะไรอย่างนี้ในปากค่ะแล้วก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันค่ะค่ะค่ะใช่เลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำพิธีใหม่กันแล้วเราก็จะดีไซน์ว่าตัวครอบฟันร้าวตรงนี้เราจะทำเป็นเซรามิกนะคะซึ่งจะเป็นสีเหมือนฟันสีเหมือนธรรมชาติเลยแล้วใช้วิธีเป็นการดิจิตอลอิมเพรสชั่นนะคะซึ่งเราจะรู้สึกเหมือนถ่ายรูปในช่องปากน้องโน้ตก็จะได้ยินเสียงติดในช่องปากนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ภาพออกมาแล้วก็ส่งไปทำในแลบได้เลยค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะวิธีนี้ต่างจากวิธีเดิมยังไงคะค่ะวิธีนี้ก็จะดีกว่าวิธีเดิมก็คือ1นะคะก็จะรู้สึกสบายไม่รู้สึกว่ามีวัสดุเข้าไปในอยู่ในช่องปากแล้วทำให้เรารู้สึกอยากอาเจียนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อเราใช้วิธีสแกนเนี่ยข้อมูลก็จะถูกส่งผ่านไปยังแลบเพื่อทำชิ้นงานออกมาเนี่ยได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นใช้เวลาเพียงแค่1วันแล้วก็สามารถไปใส่ครอบฟันได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอทำครอบฟันซี่ที่ราวให้แล้วนะคะก็ใช้เทคโนโลยีตัวใหม่ด้วยค่ะอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายในช่องปากเวลาที่ทำนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะคือ1วันเรามาตอนเช้าตอนเย็นก็ได้ครอบฟันกลับไปแล้วก็เป็นฟันที่สวยดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทำฟันโน้ตแนะนำที่นี่เลยค่ะ BIDC นะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็สะดวกสะอาดปลอดภัยค่ะ